สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาวอร์มกันดีกว่านะครับผมใครลงแข่งขันวันนี้บ้างครับแต่เชื่อว่าคนที่แข่งส่วนใหญ่น่าจะไปวอร์มกันแล้วนะครับไม่ว่าจะวอร์มกับแมปออฟไลน์ในเครื่องตัวเองหรือว่าจะมากดวอร์มในระบบนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวอร์มในระบบนะครับเวลานี้1:50ประมาณนั้นนะครับบวกลบเล็กน้อยผมจะได้วอร์มประมาณ2แมปหรือ2เกมนะครับก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเริ่มจริงๆนะฮะวิธีเล่นก็ไม่ยากครับก็คือเริ่มต้นมาเนี่ยคือสมัครชาเลนจ์มีก่อนนะครับผมแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อม ID กับสตรีมตัวเองนะครับผมนี่เพียงแค่นี้ก็จะได้ ID ของชาเลนจ์มีที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับหน้าแรกของเว็บ challengemi.gg นะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับพิมพ์ตรงๆเลยฮะหรือพิมพ์ว่า cme.gg ก็ได้ถ้าใครที่แบบขี้เกียจพิมพ์ยาวนะครับสวัสดี Black Beta สวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูกันในวันนี้ฮะหวังว่าจะได้สตรีมอย่างราบรื่นที่สุดนะครับผมชอบทีเด็ดของ Challenge มีอย่างนึงฮะก็คือเราเนี่ยเอา Silver Ticket หรือเอา Gold Ticket หรือเอา Bronze Ticket เนี่ยนะฮะมาเขาเรียกว่าอะไรมาสุ่มจับฉลากกับของที่เขาแจกในแต่ละสัปดาห์ในแต่ละวันได้นะครับซึ่งของที่แพงหน่อยหรือมีมูลค่าน่ะเขาจะใช้เวลาเยอะหน่อยก็คือประมาณ7วันประมาณนั้นนะครับถ้าของที่ ส่วนใหญ่บรอนซ์เนี่ยจะวันต่อวันเลยนะครับหรือว่าเหรียญที่เป็นอันถูกสุดเนี่ยนะฮะทิเก็ตเนี่ยนะครับเป็นชั่วโมงเลยนะฮะ8ชั่วโมงก็จะได้ปืน57 Banana ไปนะครับ Monkey Business นะฮะอันนี้ตอนนี้สัปดาห์นี้จะเป็นหูฟัง HyperX Cloud 2นะครับมูลค่า80เหรียญแล้วก็ถุงมือฮะ Specialist Globe นะครับผม Emerald Web เรียกได้ว่าเอาเรื่องทีเดียวนะฮะกดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับว่าอะไรยังไงโกทิเก็ตได้ยังไงนะครับหลักๆ ก็จะมีเรื่องของเควสต่างๆที่ขึ้นอยู่บนระบบเขานะฮะอย่างเช่นเล่น55อะไรเงี้ยนะครับหรือกดซื้อได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับคือถ้าใครที่เข้ามาเล่นวันแรกเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเล่นครบ10เกมจะได้โกทิเก็ต1อันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ให้คุ้มที่สุดนะครับทัวร์นาเมนต์วันนี้นะครับอีก16นาทีโดยประมาณนะฮะจะเริ่มขึ้นนะครับเป็นการแข่งขันแบบ1-1นะครับแล้วก็แข่งแบบวันเดียวจบนะครับรอบนี้ยังรับแค่64คนถ้าเกิดระบบรับสมัครออโต้ไม่มีปัญหาเนี่ยนะครับเราจะเปิดรับสมัครเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจาก64อาจจะเป็น128ในสัปดาห์หน้านะครับสายการแข่งขันวันนี้ฮะเจอทีมงาน Epic Thailand นะครับก็คือน้องกูการนั่นเองนะครับสาธุแม่งลืมแข่งซะแม่งเฝ้าเซิร์ฟเวอร์อยู่ผมว่ามันลืมแข่งแน่นอนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเอาไปว่าธุระของใครอย่าไปสนใจตอนนี้เราวอร์มของเราก่อนดีกว่านะฮะสวัสดีครับพี่กระอ่อนนี่พลาดครั้งเดียวนะฮะมันก็ไม่เชิงพลาดหรอกผมเรียกกระอ่อนมาหลายครั้งอยู่นะมาถึงเวลาเล่นส่วนตัวอะไรอย่างงี้นี่ก็คนไทยนะฮะฮิโกชิคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นจะเป็นเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับขอเล่นอันนี้หน่อยไม่เคยชนะใครเลยอ่ะเล่นอันนี้ก็ได้แล้วแต่เดี๋ยวให้ระบบมันสุ่มมาเป็นอะไรวะUSP นะฮะใช่ว่าจะไปแม่นนะแต่ประเด็นคือไปวอร์ม M map ก็ไม่เคยได้แข่ง M map นะฮะไปแข่งแมปอื่นตลอดนี่ครับพอได้ห้องแล้วก็โหวต map ใช่ไหมครับพอโหวต map เสร็จปุ๊บเนี่ยแนะนำให้ใช้การคัดลอก IP เอานะครับผมไม่เคยกดปุ่มเล่นเลยนะผมกลัวมันจะแบบเพราะว่าผมชินกับ ที่เคยเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือคัดล็อก IP มาวางในคอนโซลนะครับผมเขาจะล็อก ID เราไว้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะ ผมชอบการภาคของพี่มากๆเลยครับพี่มันไม่ได้เป็นการประชดใช่ไหมเนี่ยไอ้น้องก๊อตชัยเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับอย่าไปเก่งตอนวอร์มนะครับเขาสอนกันไว้ให้เก่งตอนแข่งเก่งตอนวอร์มมักจะไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะฮะมาครับมันโดนบ้างไหมเนี่ยไอ้สัสแคมป์ก่อนมาเว้ยอันนี้ยังวอร์มอยู่นะฮะยังไม่ได้แข่งนะครับ
ไปเห็นเป้า Stevie 2K มาฮะวันนี้เราอยากลองเล่นดูอุ๊ยเอาเรื่องแคปลบ2นะครับแล้วก็ไซส์2เหมือนกันเฮ้ยแล้วก็นะลบ2เอ้ยเอาหน่อยเว้ยคอสแฮร์แก๊ปโอเคนะครับผมวินสุดท้ายของครึ่งแรกครับสาดเอาแล้วเฮียกลิ่นมาแล้วกลิ่นโดนคัมแบ็กกริน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 โดนคัมแบ็กอิสเลียมาครับอุ้ยได้อยู่เป้า2ใจเย็นๆอย่าเพิ่งได้ใจปลายคิลอสแล้วมือกูจะไปกระตุกทำมะเขือกาวอะไรวะเนี่ยไอ้ซัดนี่ไงล่ะเฮียมเอ้ยฮิโกชินกูเอาแล้วยับไล่สัตว์กูบอกเลยอุ้ยโอ้เม็ดนี้ฮะเพอร์เฟกต์อุ้ยแมชพอยต์ครับเหมือนเขาแพ้ทางไปแล้วผมขึ้นมาสูงนะอุ้ยแพ้จนได้สกัดเชื้อเสียใจสัสสัสวอร์มเกมแรกก็แพ้เลยเวลายังฮะยังมีเวลาได้เล่นอยู่นะครับยังมีเวลาให้เผาหัวอยู่เอาแชมป์ไปเลยดีกว่าบางทีสติ๊กเกอร์พี่บ้านทำมาก็เล็กคนตาไม่ดีจะอ่านยังไงได้วะมึงเอาแชมป์ไปเลย เอาซะ3บรรทัดเลยทีเดียวนะครับ easy easy เอ้ย easy นี่ของใครอะ try hard ใครวะ wiper อะ easy โอ้โหแล้วเจอแก๊งเดียวกันปะเนี่ย legend เนี่ยเอาแมปอื่นดิเอาหนีๆแบบพวกอะไรอยู่วะเอาแม่ง M map คิดอะไรไม่ออกแล้วอ่ะเฮ้ยไปเลสไลน์ก็ได้ไปเลสไลน์ก็ได้เห็นแต่เป็นเส้นเหลือง3เส้นเออทำมาไม่ได้เห็นไอ้แก่คนที่สายตาไม่ค่อยจะดีเลยนะเฮ้ยหรือว่าไอคอนนี้มันมีให้ใช้ในระบบของชาเลนจ์มีอยู่แล้วอะคือถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันรอนานเกินไปหรือช้าเกินไปหรือไม่มีอะไรอัปเดตเนี่ยให้ลองรีเฟรชดูเรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวการรีเฟรชนะครับรีเฟรชเนี่ยคือสิ่งที่ดีนะครับต่อการที่เราจะได้เล่นมันนะครับนึกออกปะคือถ้าเราไปรอเนี่ยแล้วระบบมันค้างขึ้นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าแห้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปกลัวที่จะรีเฟรชนะฮะรีเฟรชคือเรื่องที่ดีนะครับบอกก่อนมันเป็นระบบเว็บไซต์ครับการรีเฟรชมันไม่ได้ทำให้มีปัญหาอะไรใช่ๆ Stevie Gap จะกว้างกว่านี้นะครับประมาณห่างเอ้ยนี่ใหญ่ไปผมว่าผมว่ามันเป็นที่ resolution ด้วยป่ะผมเล่น 1024 Stevie เล่นเท่าไหร่ไม่รู้มันเป็นเป้าที่เกือบจะท้าผมชนะครับแต่ยังไม่ชนะเฮ้ยค้างฮัลโหลแป๊บนึงนะส
สตีวีเล่น124แบ็คบาร์เหมือนกันเลยครับถ้างั้นโอ้โหสกาเลตสะบัดมาเข้าหัวกูเลยนัดเดียวเดี๋ยวนะสายสเปรย์เขาเรียกว่าสายสเปรย์นะครับอุ้ยเฮ้ยมันแม่นจังวะอะไรวันนี้สกาเลตไม่ธรรมดาซะแล้วฮะเว้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะฮะกูจะไปวัดหัวเขาทำไมเนี่ยใช่ว่าจะแม่นด้วยนะเฮ้ยมันใช่ใช่ไหมผมแม่งชอบลบสองว่ะนึกว่าจะแบบยืนกว้างนั้นหน่อยนะนี่เหมือนบ้านเขานะลูกเฮ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บหนักเจ็บหนักกูว่าเหลือซากอ่ะแดงอ่ะกูนั่นแหละไอ้สัตว์นี่ไงเขาเรียกว่า pressing อยู่ไกลไม่ได้สู้ไม่ไหวเลยใกล้ๆนี่ใกล้ๆเลยโอ้โหสเปรย์ก่อนยันแพ้สกัดชุดอ่ะโอ้โหแพ้ไอ้สัตว์โอ้โหความมั่นใจนี่หายไปเลยฮะหลังจากที่จะสเปรย์ไปก่อนแล้วโดนสะบัดมาเข้าหัวนะฮะเจ็ดเป็ดมาแล้วลางกูวันนี้ลางมาแล้วอันนี้พี่เล่นแบ็กบาร์แล้วยืดเอาเอ็ดในเอ็กซ์เพรสใช่ไหมใช่ครับผมจริงๆแล้วผมเล่นแบ็กบาร์นะครับผมแต่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรโซลูชันอะไรเป้าแบบไหนนะครับยิงกากแบบนี้นะฮะก็สมควรที่จะพ่ายแพ้ไปสงสัยจะได้พากยาวๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเช็คเรื่องสายการแข่งขันเล็กน้อยนะครับคู่ชิงเนี่ยเราต้องมาพากย์อยู่แล้วนะฮะเราใส่ไว้ก่อนเลยผู้พากย์ผมไม่สามารถที่จะมาถึงได้หรอกนะครับผมรอบแรกก็เจอกูการเลยฮะเจอนี้นะครับผมใครที่ลงแข่งขันไว้นะครับอย่าลืมไปเตรียมตัวออนเว็บไซต์ออนทิ้งไว้ครับแล้วเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนขึ้นมาเองนะครับท่านผู้ชมก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการแข่งขัน Challenge มีนะครับผมในกับชื่อรายการที่ชื่อว่า FPS Thailand Community Cup นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วนะฮะต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับเรายังคงแข่งขันแบบ 1-1 อยู่เพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยังไม่ค่อยมีในไทยนะฮะด้วยระบบที่เล่นง่ายแล้วก็เล่นไวนะครับใช้เวลาการแข่งขันน้อยนะครับเรายังเลือกที่จะเป็น 1-1 อยู่นะครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็อยากวัดกลิ่นวัดฝีมือตัวเองอยู่แล้วนะครับ
เงินรางวัลรวมของเราเนี่ยนะฮะจะมีทั้งหมดประมาณ40 US ดอลลาร์นะครับแบ่งออกเป็นที่1 20 US ดอลลาร์แล้วก็โกลทิกเก็ตนะฮะเอามาสุ่มกันที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับเอามาสุ่มแบบเป็นของรางวัลกันนะฮะแล้วก็อันดับ2เป็น10 US ดอลลาร์นะครับผมทั้งหมดเป็น Steel Wallet นะฮะแล้วก็เป็น Silver Pack Silver Ticket นะครับผมส่วนอันดับ3อันดับ4ไม่มีการชิงกันนะครับก็คือได้ร่วมนะครับเป็นอันดับ3ร่วมได้5 US ดอลลาร์นะครับเป็น Steam Wallet เช่นกันรวมถึง1 Bronze Ticket นะครับรายการนี้ก็จริงๆแล้วจะมีพี่แว่นด้วยนะครับแต่ว่าพี่แว่นแกจะติดธุระประปรังค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นรับหน้าที่เป็นผมแทนเป็น Double Tournament โดยผมเองนะครับแล้วก็มีพี่อุ้ย DMT แล้วก็น้องจินนี่นะครับผมซึ่งล่าสุดครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นน้องจินนี่นะครับที่จัดแข่งกันไปหรือประมาณ5นาทีนะครับไม่ถึงด้วยซ้ำนะฮะ2นาทีครับตามระบบเพราะผมตั้งไว้2ทุ่ม5นาทีแล้วก็ตัวทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะเริ่มประมาณ2ทุ่ม8นาทีนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนที่มันเด้งมาว่าทัวร์นาเมนต์เริ่มเนี่ยมอทีสะดุ้งเลยนะยิ่งขวัญอ่อนอยู่ด้วยนะครับคือในหน้าระบบของ Challenge Me เนี่ยนะฮะมันก็จะมีเรื่องของอัปเดตสกอร์นะครับมีในด้านของการดูสตรีมนะครับผมคนดังๆจากตรงนี้นะครับมีการสุ่มของรางวัลอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะอย่างเช่นวันนี้เนี่ย Silver เนี่ยได้ลุ้นถึง Hyper X เลยนะครับ Silver ได้จากการเล่น5ครั้งภายในวันนี้นะฮะซึ่งเนี่ยฮะเล่น5ครั้งผมเหลืออีก2แมตช์นะครับก็จะครบละเข้าไปดูวิธีการเล่นนะครับไปหย่อนตั๋วซิลเวอร์ไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบอัพคัมมิ่งนะฮะหรือว่าที่ผ่านมาไออัพคัมมิ่งไม่มีครับมีแต่ว่าไอ้นี่ที่ผ่านมาใครได้อะไรไปบ้างนะครับโหคนนี้ได้ไรเวลเฟดนี่ดีกว่ายัดแค่คือ Silver Raffle นี่ได้ AK บัตรสปอร์ตด้วยเหรอครับผม Field Test นะฮะไอ้ Field Test นี่ราคาเท่าไหร่นะบัตรสปอร์ตเริ่มเบื่อ Walken แล้วครับชีวิตใช้ Walken มาตลอดทั้งชีวิตนะฮะตอนนี้ถ้าคิวบอยลงคงไม่มีใครได้ที่1ครับถ้าพี่แว่นไม่แกล้งแพ้ใช่ครับพี่แว่นแกก็เล่นแบบเอาจอยเล่นนะบางทีนะสำหรับเคาน์เตอร์นะครับผมศูนย์นาทีแล้วนะครับเอ้จริงๆจะต้องดึงเข้าแล้วนะเดี๋ยวรอดูก่อนนี่ครับพอเราออนหน้าเว็บทิ้งไว้ฮะพอถึงเวลาปุ๊บ2ทุ่ม5นาทีฮะให้คลิกเข้าห้องเลยถ้าไม่คลิกเนี่ยเราจะแพ้บ่ายนะครับเข้ามานะฮะเจอกูการนะครับผมกูการต้องเปิดสตรีมดูวะเนี่ยปั่นก่อนนะเราต้องใช้จิตวิทยาเราจะมีเวลาหน่วงๆอยู่ประมาณ2นาทีนะครับ 2-3 นาทีประมาณนี้ในการเข้าห้องมาแล้วก็พูดคุยแล้วก็รอแบนแมปนะครับ
เราใช้เป็นระบบ 1v1 Veto Tournament นะครับมันจะต้องมีการแบนแมปด้วยเอาละครับ50วิสุดท้ายนะครับอย่าลืมนะฮะอย่ามานั่งดูเพลินนะครับสำหรับสตรีมใครที่ลงแข่งขันไว้เนี่ยอย่าลืมไปกดเข้าล็อบบี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเวลาของความหิวนะครับขอกินเนื้อย่างซะหน่อยลองนึกภาพแบบเนื้อปิ้งเสียบไม้นะครับคล้ายๆบาร์บีคิวฮะแต่ว่าเป็นเนื้อล้วนๆปิดท้ายด้วยก้อนเนื้อมันเนื้อนะฮะที่มันเป็นอะไรที่แบบเคี้ยวเข้าไปแล้วมันแตกในปากนะครับมันย่องเลยทีเดียวนะฮะอาจจะมีคนแช่งให้กูไอ้ไขมันอุดตันในเส้นเลือดตายแน่ๆนะฮะไอการเปิดสตรีมกูไงมึงโกงมั้ยเนี่ย ชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำสวัสดีครับสวัสดีทุกคนผมมาวัดได้หมดถ้าไม่ใช่พวกปืนสไนเปอร์อ่ะไอ้สัตว์ไปไกลเลยนะเอาเลยครับ A-map ธรรมดากับ Desert เล่น A-map แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานสุด ถ้าไปเล่น Desert เดี๋ยวงานเข้านะครับกำลังจะเตรียมเซิร์ฟเวอร์ครับจะอยู่หรือจะไป FPS Thailand เจอกันเองนะฮะกูการกับคีรอสเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นะครับผมจะเปิดระบบป้องกันการโกงหรือว่าป้องกันแอนตี้ชีทนะครับก็คือทุกคนที่ลงสมัครแข่งขันเนี่ยต้องโหลดตัวไคลเอนต์เขาไว้ด้วยเวลาเข้ามาจะมีโล่แบบน้องกูการนะครับถูกต้องนะฮะแต่ว่ารอบนี้เรายังแบบปูพื้นฐานท่านผู้เข้าแข่งขันทุกคนก่อนนะครับให้เข้าใจระบบทุกอย่างก่อนนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเฟลซะเปล่านะครับรอเซิร์ฟเวอร์ฮะตอนนี้มาครับทำเป็นฝากเนื้อฝากตัว
อ้าวทำไมการแข่งเกมจะไม่มีคำว่า good luck นะครับก็ต้อง have fun อย่างเดียวเพราะถ้า good luck แล้วมัน good luck กว่าเราเนี่ยหมายความว่าเราจะแพ้มันนะครับนั่นแน่ชอบนำเขาก่อนแล้วก็นำมาเพื่อแพ้น้อยตลอดมันต่อให้พี่ไปขอมันไว้5วินนะฮะมันให้จริงเหรอวะมันให้จริงมันให้จริงมันให้แค่4เองเหรอมาทำเป็นชิปทำเป็นชิปนะนั่นไงนั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เข้าหูยังไม่เห็นตัวเลยนะเอาเรื่องนะฮะตีตื้นขึ้นมาเลยครับ5ต่อ6เฮ้ย6ต่อ6แล้วนะไม่มีละออกนำไปก่อนแล้วฮะตอนนี้เฮ้ยโอ้โหไม่ตายโอ้โหนี่ไงไอ้สัตว์ยิงยิงไป59ร้องเขาไม่ตายไอ้สักกระชู่เอาแล้วครับโดนขึ้นแมชพอยต์ฮะนี่ละโอเวอร์ไทม์ไปก่อนสิลูกอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งจบทำไมมันชอบมาให้เอ็มโฟกูเนี่ยเอ้ยเอาเรื่อง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 เอาโลกทำไมโอ้ยิงเอาเว้ยกูดฮาร์ปโอ้ยจะรีเฟซเป้าก่อนแมชพอยต์ครับจีจีกูมาแล้วคัมออนMake some noise! แหมดูคนเรามันแพ้มันก็ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะมีการบอกว่าจะไปเล่น PUBG นั่นนะไอ้สกัดชื่อมึงยิงกูจริงจังเลยนั่นนะไอ้น้องการนี่มันลายจริงนะครับเอาละฮะไม่ตกรอบแรกแล้วครับผมตอนนี้กินหมูนะถึงว่ามันเต็มปากเลยนะครับ
ด้วยพลังแห่งก้อนมันก้อนเนื้อนั่นเองนะครับตอนนี้ทียานเข้าสู่รอบที่2นะฮะ32คนสุดท้ายครับดูจากชื่อคนนี้แล้วนะฮะ KSR ชลบุรีตัวผมนั้นครับ MSX นะครับอยู่แถวๆจตุจักรนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อเป็น MSX จตุจักรแล้วกันอีก17วิครับจะเข้าสู่การแบนแมปครับประชาสัมพันธ์กันสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับ Challenge Me GG เองก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ใหญ่เหมือนกันนะครับผมกับการแข่งขันPro League Thailand นะครับโดยจะมีสปอนเซอร์ทั้งหมดนะฮะก็จะมี DX Laser ครับ Steel Series ครับผม Challenge Me ฮะแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องของทาง APS Thailand เป็นผู้จัดนะครับออฟไลน์เราจะไปจัดกันอยู่ที่ Arena Plus นะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมโดยประมาณนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยดำเนินการมาถึงราวที่3แล้วนะฮะคะแนนตารางคะแนนต่างๆพี่แว่นมีอัปเดตให้แล้วนะครับวันแรกก็คือวันพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยนะครับพี่แว่นภาคเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับบิ๊กแมตช์ที่ว่าเนี่ยนะฮะเป็นการเจอกันระหว่าง Signature CSGO ครับกับทาง7642นะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นคู่ที่น่าดูมากๆที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้นะครับพี่อาครับผมลามี่อ่านว่าลามี่นะครับ CS ลามี่จัดไปต่อไปนี้พี่จะเรียกน้องว่าลามี่แล้วกันนะฮะวันนั้นแถสดแถเปื่อยแถไฟไหม้แถร้อนลวกแถผู้พองแถเป็นหนองนะครับว่าไปถามเจ้าตัวมาแล้วอ่ะวันเลยไม่ละจริงๆยังไม่ได้ถามหรอกนะครับให้พี่แว่นมากแหละดีแล้วครับผมไม่อยากมีปัญหากับคู่ใหญ่นะฮะผมมันยังเป็นตัวซวยอยู่ตอนนี้เดี๋ยวรอวันไปทำบุญอยู่เนี่ยนะฮะคือระบบบ้านเขาก็ดีเน็ตเขาก็ดีกูไปสตรีมบ้านเขาวันนั้นเสือกมีปัญหาไอ้เหี้ยเสียงออกไม่เท่ากันถ้าอย่างนั้นเป็นปัญหาที่ใหญ่หลวงนะฮะค่อนข้างจะใหญ่หลวงทีเดียวนะครับก็คือมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเออมาเกิดกับผมนี่แหละฮะโอเคแหละให้พี่แว่นภาคไปคู่แรกนะผมไปเหมาพฤหัสศุกร์เหมือนเดิมพี่อุ้ยวันพุธนะฮะเดี๋ยวเราจะวอร์มด้วยปืนพกให้เขาตายใจก่อนเขายังไม่จอยเข้ามาเลยกูนี่เขินเลยทีเดียวนะฮะช่วงที่ขึ้นวอร์มอัพเนี่ยมันจะไม่มีกรอกนะครับมันจะยิงหัวเม็ดเดียวแตกให้เขาไม่รู้เชิงเราเว้ยว่าเฮ้ยพี่อาร์มันยิงยังไงวะแบบเราวอร์มด้วยปืนพกเงี้ยเขาจะงงละเฮ้ยแล้วถ้ามึงจะแหลกขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวก่อนนะนี่น้องออเน็ต 3G เล่นหรือเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรเขาแหลกเราจะได้เปรียบนะฮะปรากฏแม่งวาร์ปกูยิงไม่โดนน้อง KSR ชลบุรีนะครับอย่ากดดันเรื่องสับใหม่ฮะเดี๋ยวมันจะหมดซะก่อนหมดสต็อกขึ้นมานี่เหงาเลยนะเริ่มแล้วครับปิดเพลงแป๊บเคสอาร์ชลบุรีแต่เย็นนะมุมนี้กูชอบพายพายแพ้ด้วยนี่ไงคือไปยืนให้เขาเห็นเต็มตัวทำไมวะเนี่ยกูอันแน่มีเชิงนะโดดขึ้นแม่งน้องหลุดปะเนี่ยอ
นี่ไงอยู่นี่โอ้ยสายสเปรย์เฮ้ยไม่เอาสไนเปอร์ล่ะโอ้โหไอ้สักกะชู้เอาโลกนี่ไงโดนเฮดช็อตไปอุ้ยแม่งบอมยิงกูคอลมี The Master of Sprayer แต่ AK ไม่นับนะสัตว์นับแต่ M4 อย่างเดียวไม่ใช่ว่าสเปรย์เก่งนะครับแต่กูแท็บไม่เป็นนะเฮียแท็บแล้วแพ้ตลอดนี่ไงโอ้โหสเปรย์ก็แพ้ไม่เหลืออะไรดีแล้วนะฮะตอนนี้เอาได้ที่จะแพ้ด้วยจุดๆเนี้ยตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเก่งนะคนเนี้ยแต่สักพักเท่านั้นแหละพอเก่งปุ๊บเนี่ยไม่เก่งเลยสกัดชั่วแล้วก็นะอีกแล้วโอ้ยเป้าเด้งCome on, come on. Simple wake up, simple wake up. นี่เรา come on, come on. เนี่ยแท็บไม่โดนไงโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับผมเฮ้ยเอาแล้วเฮียพลาดเลยโอ้ยยาวมาถึงโอเวอร์ไทม์อีกแล้วนะฮะจุดนี้เราเสียวินแรกไปทำไมตัวเด้งๆวะเดี๋ยวขอเปิดในกราฟหน่อยเดี๋ยวก็จะเปิดในกราฟอีกทีเอ้ยไอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วจีจี come on babyเฮ้ยไอดิวชนะจุดโทษเหรอได้ข่าวเอาเรื่องฮะแชมป์เก่าเหรอคนเนี้ยตอนนี้รอบ16แล้วครับแชมป์เก่าเขาแข่งแบบอะไรมาดีกว่าแชมป์เก่าแข่งแบบอะไรมากูจะได้แบนทิ้งซะเดี๋ยว
มีการบอกว่าเพิ่งตื่นด้วยนะรามี่ยังซับไม่ได้รามี่ต้องรอทำพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซับได้อ๋อวันนี้นี่เป็นโอเวอร์ไทม์ก็อดนะฮะคอมีเดอะโอเวอร์ไทม์มาสเตอร์นะครับผมเราเนี่ยฝีมือเราด้อยกว่าเราก็ต้องบัฟด้วยคำพูดนะฮะเราคุยกันเหมือนคนคุ้นเคยนะฮะสำหรับน้องคิวว่าเนี่ย เขาต้องแข่งอะไรประมาณแบบสนงสนายมาแน่เลยนะฮะปรากฏว่าเขาชนะมานี่คือเอ็มแมปนี่แหละทำเป็นแบนพลิ้วนะผมเน้นแบนพวกปืนสนายก่อนเพราะยิงไม่เป็นวัดได้หมดถ้าเป็นอย่างอื่นเอาละครับระหว่างดีเซอร์ดีเกิลและเอ็มแมปครับจะวัดอะไรดีวะ50วิคือ A map เนี่ยผมว่าพื้นฐานคนมันเท่าๆกันแต่ Desert Eagle อ่ะ Desert มันวัดได้เหมือนกันนะถ้าเขาเล่น Desert ไม่เก่งเงี้ยแล้วเราไปฟุกๆเข้าหัวอย่างเงี้ยนึกออกปะคิดนานแต่ใช่ว่าผมยิงไม่เป็นเหมือนกันนะเฮีย Desert เนี่ยไปฮะดิสเซอร์ดิเกิลครับมาวัดใจคือยิงแล้วมันดีดไปนู่นอ่ะเหินฟ้าใต้ที่พบไปอ่ะบอกเลยเอาแล้วแววมาสักชื่อโอ้โหมาแล้วไอ้เหี้ยแวว80แวว80กูมาเอาว่ะสัตว์อุ้ยโอ้ยเฮ้ยเอ้ยมันต้องยิงยังไงวะนี่ลูกกระสุนไปไงวะเดี๋ยวก่อนนี่ไงต้องวอร์มก่อนนัดที่3มันจะแม่นไหนนัดที่3โดนนะหน้าเจ็บนะหน้าทำไปเล่นปลายชาร์จเลยชาร์จดิชาร์จดิชาร์จดิอุ๊ยเราไม่แม่นเราต้องสู้ด้วยกลยุทธ์ครับเหี้ยกูก็เจ็บพอกันนะจุดนี้นี่ยังไงอ่ะดาวกูจะคึกเหี้ยอะไรกันน่ะเดี๋ยวกันใจเย็นมีโอกาสคัมแบ็คเยอะนะฮะโอ้โหยัดยัดและยัดและอย่างงี้Let's move out.
โอ้โหระยำแล้วสู้จริงใส่สวิตช์จริงใส่8ตำรวจมันอ้วนกว่าโจนิดนึงเห็นปะโอ้โหถ้ายิงลูกนี้เข้าหัวนี่ช็อกไอ้เหี้ยเจ็บนะเนี่ยเหมือนรู้ว่ากูเจ็บเหมือนรู้ว่ากูเจ็บนะยัดกูใหญ่เลยเดี๋ยวก่อนไม่ควรนะฮะมานั่งยิงใส่กันอย่างนี้โอ้โหอันนี้คือความไม่นิ่งนะครับเลือดสาดอยู่แล้วนะทำเล่นไปเฮ้ยโดนทำไมไม่ตายทีวะเอา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 วะมันโดนนะนะโอ้โหพอกันอ่ะเฮียโดนพอๆกันอ่ะอุ๊ยโอ้โหทำไมเสียงมันใกล้จังวะโอ้โหเสียวินที่8อีกแล้วโอ้ยโอ้โหเก็บความเสียใจไว้เก็บความเสียใจไว้ครับThe show must go on น้ำตามันจะไหลเป็นสายเลือดนะครับXSY เข้ามารอรอบรองชนะเลิศแล้วนะฮะรอดูคู่นี้ไหมสการ์เล็ตโจฮันสันอ้าวยังไงวะนะอะไรงั้นต้องรอครับแบบนี้ต้องรอคู่นี้ทั้งหมดเข้าห้องขันแล้วนะครับนี่ไงคิวบาบูเลตนี่ขนาดคนเพิ่งตื่นนะเนี่ยแม่ยังแม่นขนาดนี้นะครับดูงี้ไปวัดในเอแมปดีกว่าอย่างน้อยก็เราชนะมาด้วยเอแมปไงรู้อะไรไม่สู้รู้งี้ไอ้สัสอ่ะคู่นี้ไลฟ์แล้วครับเราก๊อปปี้ GoTV มาLet's go
แบบเราเนี่ยรอคู่นี้ครับเข้ามาประมาณ1นาทีครับมันจะเริ่ม Go TV ให้อัตโนมัติถ้าใครที่อยากดูคู่อื่นนะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าแรกตรงภาพรวมนะครับภาพรวมจะมีสกอร์ขึ้นนะฮะคู่ที่พร้อมแล้วนะครับเรียกว่าเป็น USP นะครับไม่มาเป็นพวก M-Map ไงมันเลย FPS เยอะไงเอาละครับเข้ามาแล้วเห็นอยู่ที่00นะครับจะวอร์มอัพอยู่นะฮะใจเย็นใจเย็นหมายถึงผมเนี่ยใจเย็นยังไม่เริ่มต้องรีครับเหมือนมันต้องทำตั้งแต่ตอนเข้าเซิร์ฟนะฮะไม่เป็นไรเราเป็นผู้ชมอยู่แล้วอ่ะวอร์มอัพวิวเอนดิ้งอิน5 second เอาละครับเริ่มของจริงแล้วนะฮะกูรักแฮฟฟันครับทั้งคู่ฮะ RX Isaac กับกันนะครับกันนี่ Z นะฮะดูกันคนละ2ราวแล้วกันนะครับสลับกันไปอยู่กับ RXI Z นะครับยิงฉลับโดนนิดนึงฮะไม่โดนว่ะเลือดยังเต็มร้อยโอ้โหแล้วดูเชิงหนากันไม่แค่หัวก็ยิงหัวสิครับ RX บอกอย่างนั้นนะฮะเอาหน่อยครับ RX ไม่ได้เดินออกจากฐานขึ้นมาครับโอ้โหเชิงหนากันพอสมควรนะคู่นี้พลาดโอกาสไปฮะสำหรับ RX โดนส่วนหน้าเหมือนกันนะต้องการซัดวันนะครับกันซัดวันไม่มีปุ่มยอมรับเข้าล็อบบี้ขึ้นเวลาเราพับจอกลับมาให้แนะนำให้รีเฟรช1ครั้งทุกครั้งนะครับเพราะบางทีเนี่ยเว็บเราที่เราออนอยู่เนี่ยมันอาจจะค้างหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือพับมาปุ๊บรีเฟรชเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รีเฟรชเลยเนี่ยห้องมันจะไม่เก็ตขึ้นมานะครับหรือว่าทำหมดแล้วแล้วไม่ขึ้นผมจะได้แจ้งทีมงานไว้ให้นะครับเรื่องของการโดนแพ้บายแบบเข้าห้องไม่ได้เนี่ยเพราะอย่างเวลาผมแข่งเสร็จปุ๊บพอพับจอกลับไปมันจะเด้งห้องใหม่ทันทีก็ให้เรากดนะครับหรือบางทีเราไปกดพลาดเราไปกดคลิกอย่างอื่นเนี่ยไอ้ปุ่มนั้นหายไปเลยนะครับผมเคยเป็นอยู่ทีนึงตอนที่ไปแข่งทัวร์พี่อุ้ยพับจอมาอีกทีเอาเฮียไปคลิกอย่างอื่นเรียบร้อยแพ้บายไปหาปุ่มเข้าห้องไม่เจอต้องค่อยๆปรับตัวกันไปครับเพราะว่าระบบแบบนี้มันค่อนข้างจะใหม่สำหรับคนไทยเรานะครับให้มันสมมุติแบบก็รอสักครู่นึงนี่เป็นเหมือนกับการเขาเรียกว่าทดลองระบบอยู่นะฮะ2นัดนะแรกโดนขา2โดนหัวเลยสำหรับการซัดวันครับเสมอ 3-3 ครับตอนนี้การซัดวันสะบัดไปจังหวะแบบนี้เอาละฮะโอ้โหดูยิงดังจึกเลยทีเดียวนะฮะเอาละครับตอนนี้ RS กลับมาเป็นผู้นำอีกครั้งหนึ่งฮะ4-3อีกวินเดียวจะสลับฝั่งแล้วนะครับ
กันหลบๆอยู่หลังกระสอบทรายทั้งคู่ฮะเป็นกระสอบปูนนะไม่ใช่กระสอบทรายเดี๋ยวไปดินปืนวะสักอย่างนึงนะฮะนั่งรอแบบนี้ฮะ RX ค่อนข้างมั่นใจครับโอ้โหดูฮะคือแกก็หาเป้าไปจะโผล่ซ้ายโผล่ขวาคือพร้อมสะบัดไปหมดนะฮะRX เดินเข้าใส่ก่อนเลยครับเป็นโจรแบบเป็นโจรในราวนี้นะครับก็คือสลับฝั่งกันแล้วนะครับรอบนี้พลาดให้กับการไปครับทั้งครูมีกระอ่อนใช่กระอ่อนนะไม่มีกระหัวโอ้โห RX ละเมียดยิงช็อตนี้คือโผล่มานิดเดียวครับสลับฝั่งบ้างฮะกันสัตวันครับแกโผล่มาแค่หัวจริงๆคืออันตรายอยู่นะโผล่มาแค่นี้คือเขาก็มีเป้าแค่นี้นะครับเอาครับอ้าวกันเอาเรื่องไม่เคยปล่อยให้ห่างเกิน2วินเลยนะครับตีตื้นขึ้นมาตลอดสลับกันRX ครับนี่ฮะพอมีสเปซ2วินติดโอ้โหแล้วการเอาคืนอีกแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำครับหกต่อเจ็ดครับตอนนี้การตามอยู่เสมอจนได้นะครับเหมือนกัน7ต่อ7ครับเอาเลยฮะจะเป็นฝ่ายผู้นำคือจะเป็นการบ้างหรือเปล่าที่จะขึ้นนำนะฮะเอาละครับแน่สมพรปากผมจริงเอาเลยฮะมาเป็นเม็ดที่ส่งการเข้าสู่รอบต่อไปเลยนะฮะโอ้โห9ต่อ7ครับเอาชนะไปฮะหลังจากที่โดนนำมาตลอดนะครับกันเอ้ยอันนี้เหมือนจะเข้าเซิร์ฟเวอร์อื่นแล้วล่ะไม่ใช่แล้วโอเคครับจบกันไปครับเมื่อกี้นี้รีเฟรชดูก่อนรอบรองชนะเลิศนะครับอ้าว XXY เมื่อกี้ว่าที่มาบอกว่าเอาไม่ใช่เอาละฮะมาดูคนมีประเด็นกันดีกว่านะฮะที่เอาชนะผมไปเขายังอยู่ครับมาสกาเลตกับคิว่าเฮดช็อตนะฮะคิว่า HS นะครับได้ IP มาแล้วนะฮะเราเข้าไปดูกันเลยครับคนที่ชนะผมไปนะฮะกับ
สกาเลตที่สู้กันตอนวอร์มอัพนะฮะเอาง่ายคือผมเป็นคนที่ผมแพ้ทั้งคู่2คนนี้นะฮะอีกประมาณ1นาทีครับผมคาดว่านะครับผมคาดว่าเซิร์ฟในตั้งแต่รอบ8คนสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยเป็นเซิร์ฟไทยนะครับสังเกตจากปิงได้นะฮะปกติจะปิง50 40 50ตอนนี้เหลือ16นะครับซึ่งปิงเน็ตผมเนี่ยเน็ตผมเองอ่ะไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่ไฟเบอร์นะครับเป็น VDSL อย่างเนี้ยอย่างคิดว่าน่าจะเป็นเน็ตไฟเบอร์นะครับปิง2เข้าหายแกดูต่อครับสกาเลตสกาเลตวางเป้ารอแล้วยิงเฮดช็อตคิวแรกเป็นของสกาเลตครับขึ้นนำ 1-0 ไปโหแล้วมาวันแท็บเข้าไปไม่ใช่วันแถวเมื่อกี้ยิงชุดหนึ่งไปฮะแล้วก็โดนสวนมาเหมือนกันฮะคิดว่า HS คิดว่าครับโอ้โหเห็นตำแหน่งแล้วครับคิดว่าเอ้าโดนสวนมาเม็ดเดียวฮะนี่ฮัสการ์เลตเป็นคนที่ยิงแบบนี้จริงนะคือสะบัดมาเข้าหัวเลยนะฮะตอนที่ผมเล่นในช่วงวอร์มอยู่นะครับเอาละตีเสมอมาครับคิดว่าโดนเม็ดเดียวครับสกาเลตไปยิงเยอะกว่าด้วยนะฮะนิดหน่อยเอา3ต่อ3ครับเปลี่ยนปืนนะ AK ยิงไม่ค่อยโอเคแล้วครับสกาเลตเฮ้ยคิดว่าครับคิดว่าอ้าวแล้วก็ไปครับแล้วไป1ชุดนะฮะคิดว่าโอ้ยิงกันแบบกะว่าถ้าโดนนี่คือไปเลยนะฮะคือแบบหัวเห็นนิดเดียวครับแล้วยิงจะนัดด้วยโอ้โหฮะเสมอครึ่งแรกครับ4ต่อ4ครับคู่นี้ไม่มีใครกินกันลงนะครับสกาเลตเลือกที่จะสเปรย์ลงเลยนะครับอุ้ยเอาละโอ้ยมันเก็บสไนแบบนี้ก็ได้เหรอวะเพิ่งรู้นี่ครับพอสไนมันอยู่ในสโคปเนี่ยมันก็หาเป้ายากเลยครับโอ้ยสเปย์ไปอย่างเจ็บเอาแล้วครับตอนนี้6ต่อ6ครับคู่นี้7แล้วครับตอนนี้คิวว่าขึ้นนำโอ้ย7ต่อ7ครับสกาเลตขึ้นนำครับด้วยเฮดช็อตโอ้ยิงเกือบตายครับคิดว่าเอาเลยฮะขึ้นแท่นเลยครับ8ต่อ7ครับคิดว่าเอาแล้วโอ้โหโดน8ต่อ8โอเวอร์ไทม์เลยครับจังหวะนี้ไม่ปล่อยให้จบง่ายๆครับคิดว่าแล้วสกาเลตทั้งคู่เลยสกาเลตขึ้นนำก่อนอีกแล้วครับเป็น BO6 นะฮะ
เอาเลยครับเอาขึ้นมาครับ9ต่อ9จะมีโอเวอร์ไทม์สักกี่ครั้งครับคู่นี้คิดว่าเอาเลยครับโดนเปิดคิวแรกตลอดครับคิดว่าสกาเลตถ้าสกาเลตขึ้นนำได้นะฮะก็จะจบเลยนะสำหรับโอเวอร์ไทม์อุ้ยไม่ยอมจริงๆครับยังคงมีโอกาสสุดท้ายฮะของสกาเลตไม่งั้นจะโอเวอร์ไทม์รอบนึงเย็ดเช่โอเวอร์ไทม์2รอบเอากระมันสิครับคู่นี้11ต่อ11เอ้าสกาเลตช็อตนี้สวยงามครับยิงสไนให้ล่วงไปแล้วเดินมาเก็บผมว่าสกาเลตแกดูเจนจัดกับแบบนี้มากนะฮะโอ้โหแต่ว่าคิดว่าก็ไม่ยอมเหมือนกันฮะคือบางจังหวะคอแทมันหายครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสกาเลตแมตช์พอยต์ครับเอ้าแล้วคิดว่าก็ไม่ยอมให้สกาเลตชนะสักทีครับตอนนี้คิดว่าแชมป์เก่านะฮะได้ข่าวว่าอย่างนั้นครับสงสัยแกจะหายง่วงนะฮะเจอคนตึงระดับนี้โอ้โหแล้วเสมออีกครั้งหนึ่งโอเวอร์ไทม์2รอบผ่านไปจะเข้าสู่รอบที่3ครับโอเวอร์ไทม์3นะฮะตอนนี้เฮตมอนยิงกันอย่างคู่ชิงโอ้โหเอาละฮะคิดว่าขึ้นนำไปน่าจะหลายยากฮะคิดว่าคิวอ้าวโดนสวนมา15 15ครับครึ่งหลังอีกครึ่งนึงครับโอ้เรียบร้อยครับผมยังไม่สลับฝั่งนี่ฮะสลับฝั่งมา16 15ครับโอ้ยคิดว่าฮะเปิดเป็นครั้งแรกที่คิดว่าเปิดคิวแรกได้จากการเปลี่ยนครึ่งมานะครับและคิดว่าจะ18เลยไหมเรียบร้อยครับ18ต่อ15ครับคู่นี้โกทีวีมันจะมีดีเลย์ประมาณนาทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะแบบพวกแบบว่าบอทไลฟ์ต่างๆมันจะอาจจะสปอยไปก่อนแล้วนะฮะแต่เรามาดูแค่ว่าเรามีเขามีทักษะการยิงแบบไหนดีกว่านะครับเอาแล้วมาดูคู่ต่อไปว่าจะเป็นใครครับสกาเลตแพ้ไปตอนนี้คู่ชิงแล้วนะฮะโอเคคู่นี้เป็นคู่ชิงแล้วนะครับไม่ต้องรอเวลาแล้วฮะใครที่สมัครไม่ทันสำหรับครั้งนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามในครั้งต่อไปฮะในช่วงสัปดาห์หน้านะครับเราจะเปิดรับเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น128คนก็ตามก็เป็นได้นะครับ
คิวว่าไปพลาดกดแมปอะไรขึ้นมานะฮะสงสัยจะได้ดูอะไรที่น่าสนใจครับโกทีวีมาแล้วครับใช่ครับผมวันนี้ผมกิลอสครับมารับหน้าที่ภาคการแข่งขัน 1-1 กับรายการของ Challenge Me Thailand Community Cup นะครับจากการแข่งขันด้วย FPS Thailand นะครับผมทุกท่านน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะฮะคู่นี้นะฮะแมปที่เลือกมานะครับรู้สึกว่าจะเป็น USP ครับอยากดูแบบ 5-5 เดี๋ยวจะมี Steel Series นะครับผมมี Steel Series ที่ FPL Thailand นะครับแล้วก็ MGA ต่อกันเลยนอกจากโบลีกนะครับจะมี2รายการนี้เดี๋ยวรอแมปสตาร์ทนะครับไลฟ์บอทนะฮะนำไปก่อนแล้วเป็น XSY ครับผม2เมตร3เมตรครับ XSY นะฮะของเราน่าจะมาแล้วครับประมาณ1นาทีกว่าๆนะฮะรวมๆแล้วพรุ่งนี้ฮะระหว่างซิกเนเจอร์เจอกับทาง7642เนี่ยจะเป็นพี่แว่นนะครับภาคจบนี่พี่อาจจะไปช่วยภาคช่องเมเจอร์ไหมครับผมคงไม่ได้ช่วยเลยฮะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่น้องจ๊อบมาลองงานนะครับเพราะว่าต่อไปอาจจะมีกราเซียสหรือว่าน้องจ๊อบนะฮะมาช่วยภาคในงานอื่นๆของเรานะครับสองสองอาจจะใช่ครับในครั้งต่อไปอาจจะมีสองสองนะครับน่าสนใจอยู่สำหรับสองสองมันจะได้ช่วยกันยิงหน่อยคนหนึ่งแบกฮะเอาละครับ XSYเป็นการแบบคือเป็นการลากเป้าไปยิงด้วยนะฮะไม่ได้เป็นการวางเป้ารอนะครับโอ้โหรอบนี้นี่วางเป้ารอไว้แล้วเม็ดเดียวเลยฮะคิดว่าขำเลยครับ3เม็ดติดครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะถนัดกับแมปปืนพก USP ป่ะดูงี้กูเลือกมาเล่นดีกว่านะฮะเอามาฮะ40แล้วครับคิดว่าโดนไปติดโอ้โห XSY เริ่มรัวกระสุนเอาละครับคิดว่าเริ่มจับจุดได้ครับตีเตอร์มา1ต่อ4คิดว่าโดนเข้าไปฮะย้ำแค้นไปอีกเป็น5ต่อ1ครับเอาละฮะ ASY นี่น่าจะของจริงนะฮะสำหรับการเล่น USPเอาซื้อมาได้ครับ2ต่อ6ครับถือว่าไม่ห่างเท่าไหร่โอ้แต่ความคอมโบนี้บอกเลยว่าเอาเรื่องครับคิดว่าเอาคืนมาได้เป็น3ต่อ6ครับอื้อ7ต่อ3ครับผม XSY กำลังจะขึ้นโค้งสุดท้ายครับคิดว่าไม่ให้ไปฮะคิดว่าเตะสกัดขาไว้คิดว่าบอกว่ามึงอย่าเพิ่งไปอยู่กับกูก่อนสิโอ้โหแล้ววัดกันมุมแบบนี้นี่เม็ดเดียวจริงฮะ อุ๊ยเอาเลยฮะคิดว่าไม่ยอมง่ายๆครับ6ต่อ7ครับหลังจากที่ตามมา5ต่อ1นะครับ XSY บอกจะเพิ่งค่อยๆแกะมือออกทีละข้างนะครับ XSY จะส่งคิดว่าไปนอนต่อหรือเปล่าครับตอนนี้
เอาละฮะแชมเปี้ยนของเราในค่ำคืนนี้ครับได้แก่ XSY ยินดีด้วยนะครับสำหรับใครที่ได้รางวัลนะฮะติดต่อเข้ามาในแฟนเพจของ Challenge Me Thailand นะครับจะเขียนว่า Challenge Me เว้นวรรค Thailand นะครับผมตามที่แฟนตามที่เพจของ XSY Thailand แปะลิงก์ไว้เลยนะครับเข้าไปแล้วก็ซิปถามเขาว่าผมเป็นผู้ชนะครับนู่นนี่นั่นตามที่เขาระบุว่าคือเขาจะมี ID รออยู่แล้วนะครับไปเนียนไปมั่วเขาไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยครับสำหรับแชมป์วันนี้ก็คือ XSY นั่นเองนะครับฟินิชไปแล้วสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ครับอันดับ2คือคิว่าครับเมื่อกี้นี้เลยนะฮะอันดับ3คือ Scarlet อันดับ4คือกัน Z1 นะครับเมื่อกี้เห็นแววนะฮะคิว่าพิมพ์พูดในช่องแชทว่ากูเลือกอะไรไปวันเนี้ยหนุกหนุกแบนผิดแสดงว่าจะเลือกอีกอันนึงใช่มั้ยแต่ไปแบนผิดอันนะฮะโอเคแล้วครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาร่วมดูร่วมสนุกกันในวันนี้ขอบคุณทั้งผู้เข้าแข่งขัน64คนที่ผ่านมาขอบคุณทั้งท่านผู้ชมในช่องแชทวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ Challenge Me Thailand ด้วยนะครับผมทีมงานที่ดูแลพวกเราอย่างเต็มรูปแบบเดี๋ยวใครที่มีปัญหาเนี่ยเข้าไปบอกได้ตรงนี้นะฮะเห็นมั้ยฮะเรื่องผู้เล่นที่ควรทราบสำหรับผู้ที่ใช้งานแล้วพบปัญหาเข้าห้องเล่นไม่ได้ทัวร์นาเมนต์นั้นเมื่อพบปัญหาให้รีบติดต่อทีมงานใน Challenge Me Thailand นะครับผมโดยในการแจ้งปัญหาเนี่ยขอให้ผู้เล่นเนี่ยแจ้งตามฟอร์แมตด้านล่างนี้เลยชื่อบัญชีChallenge Me แล้วก็ห้องที่เขาเล่นไม่ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบไหนไปบอกได้นะครับได้ครับอันดับ3อันดับ4ได้5 US ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็บรอนซ์ทิเก็ต1อันนะครับไปแจ้งเป็น ID Challenge Me ในแฟนเพจได้เลยนะครับนี่ฮะแฟนเพจครับถึงนะฮะคลิกไม่ได้นะครับChallenge Me ฮะต้องเป็นวัค Thailand ด้วยนะครับไปซิปหา Challenge Me ฝรั่งนี่เงิบนะฮะแกจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะเพราะว่ามันคนละโซนกันนะครับนี่ฮะแฟนเพจนี้คลิกเข้ามาปุ๊บกดเมสเสจหาได้เลยนะครับตามนี้นะฮะฝากกดไลค์กันไว้ด้วยสำหรับแฟนเพจของ Challenge Me Thailand นะจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นทุกสัปดาห์นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในงานต่อไปนะฮะวันนี้รู้สึกว่าจะมีภาครายการ Steel Series อยู่ด้วยนะครับผมไปรับชมกันได้ไปให้กำลังใจน้องกาเซเลอร์น้องจ๊อบกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ Suck my motherfucking dick.